สวัสดีครับผมแบ็คชิโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลายท่อนฮุกเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับยังไงตามไปดูกันเลยย่า yeah! สำหรับเพลงเสแสร้งนะครับวง Paper Pain นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ดีนะครับแล้วก็มีการดรอปสายเป็นดรอปดีนะครับก็คือสาย6ตั้งเป็นโน้ตดีนะครับลดลงไป1เสียงนะครับแล้วก็สาย5ถึง1เนี่ยก็ตั้งตามปกตินะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการเล่นลายตรงท่อนฮุกนะครับที่มันจะเป็นเตว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 ที่มันจะลายสวนขึ้นมาเท่ๆนะครับอ่ะเพราะว่ามีน้องคนนึงแนะนำมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ตรงท่อนฮุกนะครับโอเคจะประมาณนี้จะลายตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ลายตรงนี้นะครับก็คือสายที่2ก่อนนะครับช่องที่12สไลด์ไป14นะครับแล้วก็สายที่1ช่องที่10นะครับจะประมาณนี้นะครับจริงๆในเพลงอ่ะมันจะเป็นการค้างเสียงไว้ให้มันเสียงมันกัดๆนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดนะครับผมก็เอาตามที่ผมถนัดแล้วกันก็คืออย่างนี้แล้วกันแต่ในเพลงมันจะเป็นอย่างนี้คราวนี้แล้วก็ซ้ำโน้ตเดิมนะครับสาย2ห้องที่14แล้วก็สาย2ช่องที่10นะครับแล้วก็มาสาย2ห้องที่7นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่6ช่องที่7แล้วก็สาย2ช่องที่10โน้ตจะมีประมาณนี้นะครับดูใหม่นะครับลายตัวนี้จะโผล่มาตรงคอร์ด G นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นใหม่นะปกติตรงนี้ต้องไม่คอร์ด G ใช่ไหมมันจะมีลายสวนขึ้นมาตรงนี้จะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลายท่อนฮุกนะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นลายท่อนฮุกเพลงเสแสร้งของวง Paper Play เลยนะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปถัดๆไปได้แล้วกันครับสวัสดีครับเย้